สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวนะคะบายจัสมินเจนะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22่2มกราคมถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะโดยช่องนี้ดูได้ทางลัคนาราศีนะคะดาวสุกนะคะจะดูดาวจันทร์ด้วยก็ได้นะคะก็เอา เอาให้ดูจะดูก็ได้นะคะตรงนี้นะจริงๆจ,จ,จะพูดว่าเพราะว่าดาวจันอ่ะมันเป็นเรื่องของจิตใจแต่เรื่องดาวศุกร์อ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักโดยตรงนะคะตรงนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของดวงดาวก่อนเนาะตรงนี้นะคะเมื่อวันที่31มีนาคมเนาะมีฟูมูนนะคะที่ ราศีตุลน,นะคะซึ่งเป็นเรือนที่9นะคะของชาวราศีกุมเนี่ยแจ้งมองว่ามันจะมีเขาเรียกว่า c o m p l e t i o n อะ่ะมันเป็นการอาจจะมีโอกาสในการเดินทางไกลเกิดขึ้นเนาะออแล้วทีเนี้ยแล้วก็ในช่วงวันที่25เมษายนนะคะวีนัสซึ่งเป็นดาวศุกร์จะเคลื่อนจากราศีพฤษภ เข้ามาสู่ราศีเมถุนซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักนะคะของชาวราศีกุมทีนี้แจ้งว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมถ้าตัวคุณนะจะมีโอกาสได้เจอพบรักนะคะเป็นการพบรักใหม่หรือว่าเป็นการพบรักจากการเดินทาง แล้วก็เป็นการเดินทางไกลด้วยแบบเนี้ยก็มีโอกาสสูงนะลองดูว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่เป็นการเดินทางไกลตัวคุณมีโอกาสสูงในการที่จะเขาเรียกว่าเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับความรักมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนเมษายนนี้นะอโอเคมาดูกันทีนี้คนราศีกุมนะคะในช่วงเดือนนี้ราศีกุมบอกก่อนว่ากุมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนธาตุลมเนาะ ลมบวกกับฟิกซ้ไซ์นะคะก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะคะลมเนี่ยเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแหละเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่บวกกับฟิกซ้ไซ์คือถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเมื่อตัวเขาเองยอมรับนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยใครบอกอะไรแล้วเปลี่ยนอย่างนั้นก็ไม่เชิงนะคะเหมือนกับเป็นคนที่มีความคิดมีความาเป็นตัวของตัวเองสูงนะอืทำนองนี้ แล้วก็ทีนี้ในส่วนของเขาเรียกว่าคนราศีกุมอ่ะโดยมากนะคะเขาจะเป็นคนที่รักอิสระมากนะคะ,ะแล้วก็ถ้าตัวคุณอ่ะจะมองว่าบางทีอ่ะเป็นลักษณะที่ว่ารักแล้วรักแบบเป็นอิสระรักรักแบบเพื่อนแบบนี้จะเป็นการคบกันได้ยืนยาวนะคะยาวนานนะคะของสำหรับคนราศีกุมนะอ่ะมาดูกันทีนี้ในเรื่องของไพ่บ้างนะคะ ไพ่ตัวตนคุณก็ขึ้นนะคนสัญลักษณ์ของสัญ,ญลักษณ์ของคนถ้าลมนะคะก็ตรงนี้เป็น knight of swords ขึ้นบอกว่าตัวคุณนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะมันมีโอกาสมากนะคะระวังนิดนึงในเรื่องของการพูดจาตรงไปตรงมานะคะผู้ชายคนนี้เขาขี่มา้าเข้าไปในพายุเนาะสังเกตจากภาพไพ่ตรงนี้อกิ่งไม้มันไม่ได้ตรงๆเหมือนกับมีลมมาไหว ให้สังเกตนะสมมติอันนี้เป็นการดูไปในตัวถ้าเป็นลมของคนถ้าเป็นต้นไม้ของคนเนี้ยของดีเอมเพรสผู้หญิงคนเนี้ยมันค่อนข้างจะตรงเห็นไหมมันไม่ได้เป็นการลมพัดไหวแต่อันเนี้ยอ่าสังเกตนะคะตรงนี้มันเป็นลักษณะของมอนมีลมมาพัดอะ่ะพายุมาพัดแล้วก็มีเนี่ยก้อนเมฆนะคะเหมือนกับมันจะไม่ใช่ฝนตกแหละมันจะเป็นเหมือนกับลมตั้งเขาอะ่ะเออเลักษณะของ ตัวคุณเนี่ยกระโจงกระโจนเข้าไปสู่ภาวะการที่จะต้องมีการประทะคารมการเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้คุณระวังนิดนึงในเรื่องความรักในเรื่องการใช้คําพูดพูดจาตรงไปตรงมาตรงเนี้ยขอให้ระวังนิดนึงเพราะมันมีโอกาสจะนําไปสู่การทะเลาะวิวาทได้นะคะตรงนี้ <c oughs> ไพ่เมเจอร์อาคานาของคุณนะคะมีด้วยกันสามใบไพ่ไฮโรเฟนอินดีอิมเพรสแล้วก็เมเจอร์เมดิชเชนไพ่เมเจอร์อาคานาคืออะไรไพ่เมเจอร์อาคานาแปลถึงไพ่ที่มีอิทธิพลกับตัวคุณเป็นหลักในช่วงเดือนนี้มันจะมีความสำคัญมากกว่าไพา่เอ่อมายเนอร์นะคะอ่ะทีนี้ เหมือนมาเรียนนะมาเรียนไพ่กับช่องนี้อทีนี้ The h i ฮ r o p h a เข้ามาตรงนี้เป็นไพ่พระนะคะตรงนี้เมื่อกี้บอกไปว่าตัวคุณมีโอกาสสูงในการที่จะทะเลาะเบาแหวงกับใครจากคําพูดแล้วถ้าทะเลาะอ่ะเขาบอกว่าขอเหอะขอให้คุณอ่ะให้ให้อภัยขอให้รู้สึกว่าเออมันอ,อาจจะมีเหตุการณ์ทะเลาะเบาแหวงกันจริงแต่ว่าก็ขอให้คุณจบลงนะคะจบความเขาเรียกว่าการทะเลาะเบาแหวงตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้ เดอะไ r โ p h เฟนเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาได้เกี่ยวข้องกับองค์กรขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับคนที่มีการศึกษาสูงมากหรือว่าเป็นคนที่เป็นกุญแจสําคัญขององค์กรคือทํางานก็ทํางานเขาเรียกว่าระดับใหญ่อะค่ะตรงนี้เป็นไปได้คุณมันมีเหตุนะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะได้แล้ว ให้บอกว่าถ้าทะเลาะกันก็จะเย็นๆขอให้ตัวคุณนะนิ่งได้นิ่งแล้วก็เป็นลักษณะของการให้ให้อภัยนะคะตรงนี้นะคะมันมีโอกาสนะดีเอ็มเพรสเข้ามาเนี่ยสำหรับบางคนเป็นการเริ่มต้นความรักใหม่ๆเริ่มต้นความรักใหม่เป็นไปได้สูงมากนะคะให้เริ่มต้นขึ้นเข้ามาเนาะอ่ะหรือบางคนนะคะมีโอกาสในการ ถ้าเป็นมีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสในการที่จะกําเนิดตั้งคันตรงนี้ก็มีโอกาสส่งเหมือนกันนะคะสําหรับผู้หญิงนะทีนี้เมจิเชนเข้ามาตรงนี้มองว่าคนที่เข้ามาหากคุณอะ่ะบอกไปแล้วนะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากฉลาดมากแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะในส่วนของความรู้ด้วยจะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นไพ,พ่พละเป็นคนที่มีศีลมีธรรมในจิตใจด้วยนะคะ หรือไพ่อยากจะบอกว่าตัวคุณนั่นแหละที่ตอนนี้มันมีเป็นลักษณะเป็นไพ่พลาคุ้มครองนะเป็นลักษณะที่ว่าโอเคไม่เป็นไรคุณจะไม่เสียใจกับเรื่องใดนานนานก็ได้นะคะตรงนี้ถามถึงเรื่องคนโสดมีโอกาสเอร of อ u ฟคัพเข้ามาสองถ้วยเข้ามาตรงเนี้ยมันมีโอกาสสูงนะที่จะเจอพบรักนะคะที่พูดไปรอวันที่25เมษายนก่อนนะคะมันมีโอกาสสูงมากเลยที่ว่าคุณจะแบบมีความสมหวังเกิดขึ้นแล้วถ้าความสมหวังนะั้นะอาจจะ มันอาจจะแบบมาตั้งแต่31มีนาคมที่พูดไปเนาะเป็นฟูลมูนอะเป็นการคอมพลีชชั่นจบอะไรบางอย่างมันเกิดที่เรือนที่9้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักของคนก็จริงแต่มันเป็นการเดินทางไกลจะมองว่ามันเป็นไปได้สูงที่คุณจะแบบเจอคนต่างชาติหรือเป็นการเดินทางไกลถึงว่าในประเทศไทยก็ตามแต่ว่าคุณเดินทางไกลแล้วคุณเจอใครสักคนแล้วมันทอดระยะเวลามาจนถึงยี่า25้าเมษายนแล้วทําให้คุณโอกาสได้แบบปิ๊งรักอะพบรักกันขึ้นตรงนี้เป็นไปได้นะคะ โดยว่าคนที่เข้ามาตรงนี้มีโอกาสที่เป็นเด็กกว่าเนี่ยสูงมากเลยนะคะไพ่เด็กขึ้นเยอะเลยอะ่ะเ,เด็กกว่าอาจจะเป็นธาตุน้ําก็ได้ธาตุด,ดินก็ได้นะคะน้ําก็ราศีเมถุนตุลขอโทษน้ําก็กรกฎมินพิจิกนะคะธาตุด,ดินก็การพึงศพมังกรน,นะคะตรงนี้เข้ามาหรือบางคนตรงนี้มองว่ามีโอกาสนะคะในการที่จะรอคนรักเก่ากลับมาจะงมองว่าตรงนี้มีโอกาสนะถามว่ากลับมาได้ไหมมีโอกาสกลับมานะคะสังเกตให้เห็น ความเชื่อมต่อของภาพนะคะออรู้สึกว่ามาช่องนี้จะเหมือนกับการมาเรียนนะคะไพ่ตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆเห็นหรือเปล่าเอ่ยนี่ผู้ชายคนนี้เขาเดินอยู่เหมือนกับเขารอคอยผู้ชายคนนี้กับคนนี้แจ้งว่าคนเดียวกันนะตรงนี้นะเออเหมือนกับว่าถ้าเป็นการรอคอยคนรักเก่าตรงนี้นะคะมีโอกาสสูงที่จะมีโอกาสกลับมานะคะแล้วกับคนนี้ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันเห็นไหม ก็เป็นไปได้คนนี้แหละที่เป็นคนที่เก่งกล้าสามารถเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากนะคะทีนี้มาดูกันว่าในส่วนของคนโสดเดี๋ยวจงจะเฉพาะเจาะจงไปเป็นอย่างไรนะคลิปนี้ในคลิปนี้ช่องนี้มาเราจังจะพูดพูดเรื่องอื่นด้วยเนาะ <laughs> ต้องทําใจนะคะอ,อตรงนี้นะโอเคดูว่าคนโสดเป็นเช่นไรนะคะ The world ขึ้นต่างชาตินะหกดาบสี่ดาบเป็นไปได้ The world มันเป็นการจบของอะไรบางอย่างหรือเป็นการเริ่มต้นของอะไรบางอย่างก็ได้หรือถ้าพูดว่าเป็นเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนานะคะได้เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือถ้าคุณอมองมองใครอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วคิดว่ามันไม่ใช่ c คอมเ o t i o n ฟูมูลขึ้นมาแบบเนี้ยคุณก็จบคุณก็จบได้เช่นกันนะคะดอเวลขึ้นคอนโสดที่พูดไปมีโอกาสพบรัก t ด e w เว l ลเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เนี่ยมีโอกาสเจอคนใหม่ๆอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือถ้าไม่ใช่เป็นลักษณะของคนที่ทำงานราชการได้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องใช้คำพูดอะเป็นคนที่มีสินมีธรรมเยอะเป็นคนที่เป็น เขาเรียกว่า,ากุญแจสําคัญขององค์กรตรงนี้เป็นไปได้เป็นคนที่มจะเชียรเนี่ยถ้วยเหรียญคาถาดาบได้ทุกอย่างรู้รอบนะคะตรงนี้เป็นไปได้เช่นกันคนที่เข้ามาธาตุดินธาตุน้ําตรงนี้เป็นไปได้คนรักเก่าถามว่าถ้าตรงนี้คนโสดแล้วอ่คนรักเก่ากลับมาก็มีโอกาสเช่นกันธาตุลมก็มีโอกาสนะลมเมื่อกี้ลืมพูดไปลมก็ราศีเมถุนตุลกุมเช่นเดียวกับคุณนะคะ 6. ดาบเข้ามาเมื่อกี้บอกไปแล้วมันก็คล้ายๆกันคือบางคนอ่ะเหมือนกับคุยมาสักพักแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช่คุณว่ายังไม่ใช่งั้นคุณก็รอนไปไปเดือนเนี้ยไปไปเดือนอเมษายนอ่ะมันมีโอกาสที่คุณจะได้ลองเจอปล่อยใจเปิดดู เขาเรียกว่าเปิดใจลองดูแล้วกันว่าเผื่อมีใครเข้ามาเพราะว่าช่วงนั้นมนมันมีาดาวศุกร์นะคะเป็นเกี่ยวข้องกับความรักแล้วการเงินเนี่ยตรงนี้จะเข้ามาหาคุณนะคะทํามุมดีนะคะทํามุมในส่วนของเรือนที่5ความรักนะคะกับคุณเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะคะที่คุณจะมีคนเข้ามานะคะ แล้วก็ในส่วนของคนโสดบางคนเขาแนะนำคุณนะว่าเออนิ่งไปก่อนก็ได้ถ้าเหมือนกับมีเหตุการณ์ที่จะต้องใช้คำพูดทะเลาะกันไปมาแบบเนี้ยเออคุณทำได้ไหมถ้าคุณจะนิ่งไปไม่บันไดแบบว่าบางทีเหมือนกับเอ๊ะทำไมอยู่ๆจีบๆกันแล้วหายไปอย่างเงี้ยแล้วคุณทำยังไงคุณก็แบบ เออเอาไงดีจะติดต่อเขาไปดีไหมอะไรไหมไพ่บอกว่ารอก่อนไม่ต้องติดต่อไปหรอกรอได้รอนิ่งได้นิ่งนะคะตรงจุดนี้นะคิดเสียว,ว่าเฮ้ยเรามันมีค่าเราเหมือนถ้วยรางวัลถ้าเขาอยากจะได้เขาต้องมาแย่งเรานะทำนองนี้นะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่3ที่4อะไรแล้วแต่ทั้งหมดนะช่องนี้จะเป็นช่องกําลังใจนะคะอ่าโอเคทีนี้มาดูในส่วนของคนที่มีคู่ละ่ะเป็นอย่างไรบ้าง King of p e n t a c l e a อลซับคัสีถ้วยคนที่มีคู่แล้วอ่ะคนตรงนี้ธาตุดินจะเด่นดินก็คือการพฤกษมังกรหรือถ้าไม่ใช่จะบอกว่าเป็นลักษณะความสัมพันธ์มันจะดูดูนิ่งนะคะหรือเขาบอกว่าเหมือนกันอ่ะถ้าจะทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะเลยนิ่งไปดีกว่าถ้ารู้ตัวเอะแบบมาถึงละถึงถึง,ถง,ถงจะถึงขีดจะทะเลาะกนละหยุดค่ะหยุด ฝึกจิตนะคะให้นิ่งให้ได้นะคะเพราะตรงนี้เอ๋อซ f บคัขึ้นอ่ะมันจะเป็นการเหมือนเดินจากไปตรงนี้คือไม่อยากให้ทะเลาะก,กันแล้วต้องเดินจากไปอยากให้ทะเลาะก,กันแล้วให้ให้อภัยจะแบบรักกันได้ยาวๆทานองเนี้ยมากกว่านะแล้วก็4ี่ถ้วยขึ้นแบบนี้มองว่าตัวคุณลังเลนในความสัมพันธ์เอาไงดีนะจะไปต่อไม่ไปต่อดีทํานองเนี้ยมันเป็นไปได้สูงเนาะม,มันเป็นลักษณะของการที่แบบ คือลังเลอะจังมองว่าตัวคุณในช่วงเดือนนี้เหมือนป๊อปปูล่าโหวตนะมีคนเยอะนะที่แบบเหมือนเข้ามาหาคุณอะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนคน้นคนคนี้มากมายแล้วเหมือนกับเหมือนตัวคุณกับแฟนอะบางทีทะเลาะก,กันแล้วแบบเฮ้ยทำให้ตัวเองลังเลเอาไงดีลูงนี้ก็ไปดีกว่าไหมทำนองนี้เป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยจะไปดีไม่ไปดีทำนองนี้นะเอองั้นก็แบบรอก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งทําใจเย็นๆก่อนนะคะนิ่งๆเอาไว้นะคะทีนี้แล้วคนที่แต่งงานแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะ อคนที่แต่งงานแล้วนะคะอืมไพ่ดาบขึ้นอีกแล้วเนฟฟ f s ซ์นนะมันก็คือพรินซซอฟซอนนั่นแหละวอนหไม้เท้าแล้วก็ไพ่ Queen of Chalice ก็คือ Queen of Cups นั่นแหละนะคะตรงนี้ระวังมากๆเลยเนาะคนมีคู่ก็ตามนะคะให้ระวังในเรื่องการใช้คำพูดเนาะด้วยความที่คุณเป็นคนทาดลมอะ่ะไม่อยากจะใช้คำว่าปากไว <c oughs> แต่เป็นลักษณะที่บางทีคุณจะแบบ เข้าใจนะตัวเองก็เป็นคนทัดลมบางทีที่คุณมาคอมเมนต์่าพูดเร็วอย่างเงี้ยเหมือนกับตัวเองจะคิดเร็วพูดเร็วแล้วแบบไปไวแล้วอะ่ะเออมันเป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยดึงสติดึงตัวเองช้าลงหน่อยอย่าพูดเร็วอย่าพูดแบบเวลาแบบไม่สบายใจปับ๊บพูดเลยแบบเนี้ยอย่าอย่าเก็บไว้ก่อนอันเนี้ยเอาให้เป็นความคิดของตัวเองได้แต่ว่าอย่าเพิ่งได้พูดไปเลยนะคะเพราะว่าอะไร ในคนที่เป็นแต่งงานแล้วอะ่ะพูดแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่การทะเลาะก,กันได้นะคะขอให้ระวังมากๆเลยเนาะห้ามไม่เท้าเกิดขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยไพ่บอกว่าเปลี่ยน เขาพยายามเพิ่มความเป็นน้ำเข้าไปในตัวคุณเองอะนะน้ำก็เหมือนกับความเขาเรียกว่าเพิ่มความอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะความใจเย็นเข้าไปเยอะๆหน่อยในเรื่องของเขาเรียกว่าการใช้คำพูดของคุณนะแบบใช้น้ำเย็นเข้ารูปอะไรทำนองนี้นะคะเป็นไปได้นะเมื่อกี้พูดไปแล้วคนมีคู่แล้วตรงนี้มีโอกาสตั้งครันสูงนะคะก็ยังไงถ้ารออยู่ก็ยินดีด้วยนะคะ ตรงนี้โอเคเดี๋ยวแจงลองดูซิขอขยายความของ n ไนซ of s o u c e หน่อยว่ามันยังไงนะไพซ้ัม,มตัวเองไพซ้ำนะคะ n ไนซ o อ s o u c e ขึ้นแล้วก็ห้าไมท้าขึ้นตรงเนี้ยคือระวังในเรื่องการใช้คำพูดมากๆเลยเนาะ ด้วยความปรารถนาดีนะคะตรงนี้เป็นลักษณะที่ว่าใจเย็นๆก่อนนะคะค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาหรือบางทีอาคิดในแง่ดีลองแปลซิมันได้หลายความหมายบางทีตัวคุณอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันแต่เป็นลักษณะที่พอพูดไปปับ๊บเรากลับมานั่งขัดแย้งกับตัวเองเฮ้ยไม่น่าพูดไปเลยหรือเป็นการแบบเหมือนสับสนอะวุ่นวายใจตัวเองก็ได้นะไพ่เนี้ยไพ่ nine of swords ขึ้นแบบเนี้ยมันพูดไปแล้วอะบางที เหมือนพูดตรงมากอ่ะทาให้ตัวเองไม่สบายใจตามมานะคะหรือบางทีคุณไม่ได้พูดตรงอ่ะแต่เป็นลักษณะที่คําพูดของคุณอ่ะทาให้คู่ของคุณไม่สบายใจนะคะทั้งคู่ของคุณและตัวคุณเองอ่ะที่เหมือนกับกลับมานั่งคิดเออยังไงดีรู้งี้ไม่พูดดีกว่านะคะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่า เราก็อย่าพึ่งเลยเราคิดก่อนเราพยายามให้ตัวเองมีสติให้มากๆนะคะตรงจุดนี้นะโอเคยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะในในการติดตามชมแล้วก็รับฟังนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับแจงก็ติดต่อแจงมาได้นะคะบางทีเขาเรียกว่าทำทำโซนต่างกันเนาะอาจจะนัดล่วงหน้านิดนึงและทางเนี้ยเป็นไปได้นะคะเออขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ